แล้วก็วันนี้นะครับทางเกาหลีใต้นะครับก็มีการประกาศยกเลิกจัดงานฮาโลวีนนะครับทั่วทั้งประเทศเลยนะฮะก็พร้อมไว้อาลัยนะครับผู้เสียชีวิตแล้วก็เร่งติดตามผู้สูญหายเพราะว่ามีตัวเลขผู้สูญหายเนี่ยระดับพันเลยนะครับใช่ซึ่งผมว่าอาจจะไม่เสียชีวิตหรอกแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้หายไปไหนอะไรยังไม่รู้แล้วก็เขาบอกว่าอาจจะมีญาติเนี่ยโทรไปแจ้งซ้ำกันก็ตลอดเช็คให้ชัดเจนนะครับครับโดยนะครับในวันนี้นะครับทางรัฐบาลเกาหลีใต้ทั้งหมดครับเพื่อไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตนะครับในเหตุเบียดเสียดและล้มทับกันในย่านอิแทวอนครับของกรุงโซลครับโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศนะครับว่าระยะเวลาของการไว้ทุกข์ทั่วประเทศเนี่ยจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนนี้นะครับโดยอาคารของรัฐบาลแล้วก็ที่ทำการสาธารณะครับจะมีการลดธงลงครึ่งเสาด้วยนะครับแล้วก็ในวันที่31ตุลาคมนะครับทางสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้เองครับก็มีการรายงานอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่นะครับสำนักงานมาตรการรับมือภัยพิบัติและความปลอดภัยส่วนการของเกาหลีใต้ครับระบุนะครับว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมนักท่องเที่ยวนะครับนักเที่ยวดีกว่านะครับเบียดกันตายเนี่ยในย่านอินเทวอนนะครับก็แหล่งท่องเที่ยวดังครับในกรุงโซลของเกาหลีใต้เมื่อคืนวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ตัวเลขล่าสุดคือเพิ่มขึ้นเป็นนะครับ154รายแล้วนะครับในจำนวนนี้นะครับเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มียอดเพิ่มขึ้นถึง26รายครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือรวมของนักท่องเที่ยวคนไทยด้วยนะครับครับผมโดยเจ้าหน้าที่นะครับคาดว่านะฮะจำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นอีกได้นะครับเพราะว่ายังมีเนี่ยผู้ที่รับบาดเจ็บเนี่ยยังมีอาการสาหัสอยู่อีก33รายครับพี่โอครับขณะที่ยังมีผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับเล็กน้อยทั้งสิ้น116รายนะครับในส่วนผู้เสียชีวิตทั้งหมดครับก็ยังเขาเรียกว่าพิสูจน์อัตลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับยกเว้นเพียง1รายครับที่ยังรอพิสูจน์อยู่นะฮะโดยนะครับสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้นะครับก็มี26รายที่กล่าวไปแล้วนะฮะก็เป็นชาวอิหร่าน5รายครับชาวจีนและรัสเซียชาติละ4รายครับชาวอเมริกันและญี่ปุ่นชาติละ2รายครับที่เหลือก็คือชาติละ1รายคือจากฝรั่งเศสจากออสเตรเลียจากนอร์เวย์จากออสเตรียจากเวียดนามจากคาซัคสถานจากอุซเบกิสถานศรีลังกาและก็ไทยนะครับครับผมโดยทางด้านกระทรวงศึกษาของเกาหลีใต้ก็ระบุนะฮะว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยยังเป็นนักเรียนมัธยมต้น1รายครับพี่โอ๋ครับและนักเรียนมัธยมปลาย5รายครับทั้งหมดเนี่ยพำนักอยู่ในกรุงโซลขณะที่นะครับมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายอีก5คนครับที่ได้รับบาดเจ็บนะครับในจำนวนนี้2คนยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลครับผมโดยเหตุสุดสลดครั้งนี้นะครับนับเป็นโศกนาฏกรรมเบียดกันตายครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ครับและเป็นภัยพิบัติครั้งเลวร้ายของประเทศนับตั้งแต่อุบัติเหตุเรือโดยสารเซวอนล่มเมื่อปี2014นะครับก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง304รายตอนนั้นก็คือหลายปีแล้วนะครับตอนนั้นก็เหตุการณ์ก็ดังมากที่แบบเรือโดยสารข้ามฟากเกาะเซจูกับทางปูซานล่มแล้วในนั้นมีนักเรียนออกทริปพัฒนาจรเยอะมากคือผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมนะครับ